เรามาพูดเรื่องต่อไปเลยแล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องของการหาเขาเรียกว่าอะไร shortest path เนอะหรือว่าเส้นทางที่มันดีที่สุดเส้นทางที่สั้นที่สุดนะโดยปกติเวลาเราจะหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเนี่ยเราจะใช้การ represent อยู่ในรูปของกราฟนะถ้าเราจำได้เนอะตอนเรียนในวิชา discrete mathนะครับทีนี้เนี่ยการใช้กราฟก็คือเราจะใช้ไดกราฟก็คือกราฟวงบอกไดกราฟย่อมาจาก directed graph ก็คือกราฟที่บอกทิศทางนะครับหรือเราจะใช้เมทริกซ์ที่เรียกว่าเป็น adjacency matrix นะครับในการเขียนนะสมมติว่ากราฟมาเป็นรูปนี้นะเราสามารถที่จะเขียน adjacency matrix ของกราฟรูปนี้ได้อย่างไรบ้างกราฟรูปนี้ประกอบด้วยโนด6เอ่อ1 2 3 4 5มี5โนดถูกไหมนะadjacency graph ของรูปนี้คืออะไรเนาะ adjacency graph ของรูปนี้ก็คือมันจะบอกถึงเรื่องของว่ามันต่อกันอย่างไรสมมุติว่าเรามีรูปนี้เนาะนะไหนต้องบอกสิ a b c d e นะคะตรงนี้ก็เป็น a b c d e adjacency graph ก็คือมันจะบอกว่า a ไป b มีไหม b มา a มีไหมa ไป a ไม่มีลูปเนาะไม่มีลูป a ไป a ก็ใส่0อย่างเงี้ย a ไป b มีขีดเส้นเนี้ยเส้นนี้คือไดกราฟก็ใส่ตรงนี้ว่า1 a ไป b มี a ไป c มี a ไป d ไม่มี a ไป e ไม่มีใส่0แบบเนี้ยค่ะต่อไป d กลับมา a มีไหมมี d กลับมา a ใส่1 b ไป b มีไหมไม่มีนะคะดูจากกราฟแต่ b ไป c มีไหมมี b ไป d มีไหมไม่มีใส่0ใส่0ต่อไป c c ไปไหนได้บ้าง c ไปไหนไม่ได้เลยถูกไหมมีแต่คนมาหา c แต่ c ไปไหนต่อไม่ได้ก็ใส่0ทั้งหมดต่อไป d d ไป c กับไป e ได้ d ไป c กับไป e ได้2อย่างแต่ที่อื่นไปไม่ได้สุดท้าย e ไปไหน e ไปไหน e ไปไหนได้ไหม e e ไป a ก็ไม่ได้ไป b ก็ไม่ได้ไป c ก็ไม่ได้ไป d ก็ไม่ได้ไป e ตัวเองก็ไม่ได้นี่แหละเรียกว่าเป็น adjacency matrix นะคะ matrix ในการบ่งบอกทิศทางของการไปจากอาจจะมองจากเมืองนึงไปเมืองหนึ่งเมือง a ไปเมือง b เมือง b กลับมาเมือง a ในที่นี้ a ไป b ได้ b กลับมา a ได้อย่างเงี้ยก็ใส่1แต่ถ้าไปไม่ได้ปุ๊บใส่0นะมี direction ด้วยมีทิศทางด้วยนะคะโดยทิศทางจะระบุอยู่ในรูปของที่เป็นลูกศรนะตรงนี้เรารู้กันอยู่แล้วแหละเราเรียนมาในส่วนของ discrete map แต่เดี๋ยวในเทอมนี้เราจะเรียนวิธีการว่าอัลกอริทึมมันเป็นยังไงตัวคอมเพล็กซิตี้มันเป็นยังไงหรือว่าไปเขียนโปรแกรมเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยการที่เราจะระบุว่าปัญหาในการหาเส้นทางอย่างเงี้ยมีอยู่2อย่างคือ1หาเส้นทางที่สั้นที่สุดแล้วมีระยะทางเป็นเท่าไหร่ที่สั้นที่สุดกับ2ก็คือ a ไปถึง b มั้ย a ไปถึง c มั้ยเขาเรียกว่าเป็นการหาว่ามันมี transitive closure หรือเปล่านะครับซึ่งก็คือการหา transitive closure ของ directed graph อย่างเงี้ยมันจะบ่งบอกถึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้เส้นทางเนี่ยมันต่อเนื่องกันจากโนด1ไปยังอีกโนด1หรือเปล่านะครับจะเป็นเมทริกที่บอกว่านะฮะ if j เป็น vertex นะเป็นโนดสามารถที่จะ reachable ก็คือสามารถไปถึงได้หรือเปล่าจากโนด i นะเช่นกูอาจจะถามว่าจากโนด B เนี่ยไป C ได้ไหมเออแต่จริงๆอ่ะถ้าเราพิจารณาจาก B อ่ะ B ไปแค่ D ได้อย่างเดียวถูกไหมในตอนแรกนะแต่ว่าเราจะต้องหาคุณสมบัติอันนี้เราเรียกว่าเป็น transitive closure ก็คือ transitive เป็นการส่งต่อเนาะถ้า A ไป B ได้ B ไป C ได้เพราะฉะนั้นสรุปว่า A ไป C ได้อันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญนะคะในการทำงานคอมพิวเตอร์เนาะอย่างเช่นเราบอกว่าในโนดที่เป็นเว็บไซต์เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกไปหมดเลยอะค่ะทำไมเว็บไซต์หรือว่า URL มันถึงได้สามารถที่จะคอนเน็กไปหาโฮมเพจที่เราต้องการได้เพราะมันเกิดจากการที่ว่ามีการทำ transitive closure แบบนี้แหละคือกระโดดไปที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีใช่ไหมแต่เซิร์ฟเวอร์นี้รู้ว่าจะต้องไปหาอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็กระโดดไปเรื่อยๆมันเลยทำให้มันคอนเน็กในเรื่องของเทเลคอมมิวนิเคชันในเรื่องของเน็ตเวิร์กสวิตชิ่งมันเป็นเรื่องของการใช้ transitive closure ด้วยกันหมดเลยไม่ใช่แค่เพียงแต่พูดถึงเรื่องของเรื่องของการเดินทางที่สั้นที่สุดนะคะหรือ traveling time problem
แต่ว่าก่อนที่จะไปตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ transitive culture ก็คือถามว่าเราจะไปจากจุด A จุด I นะไปถึงจุด J ได้หรือเปล่าวิธีการทำก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกก็คือ adjacency matrix เนี่ยที่คือสมมุติว่าเรามีจากรูปนี้เป็นกราฟเราสามารถเขียนมาอยู่ในรูปของอันนี้ได้ถูกไหม A ไป B ใส่1 B มา D ใส่1 C ไปD ไป C ใส่1 D กลับมา A ใส่1เพราะฉะนั้นมี1อยู่แค่4ตัวถูกไหมสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะเช็คก็คือเราต้องการผลลัพธ์คือตัวนี้คือตัว transitive quotient matrix ตัวนี้ก็คือจะเป็นเมทริกซ์ที่บอกว่า A อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไปถึง B ไหมถ้าตัวนี้เป็น1ก็แสดงว่า A ไปถึง B แน่นอนมันต้องไปอยู่แล้วเพราะตรงนี้แต่ A กลับมา A ได้ไหมได้เพราะว่าเป็น A มา B B มา D แล้วก็กลับไปที่ A กี่ครูเขียนอาจจะไม่เห็นทันเนาะ A ไป B B มา D อุ๊ยไม่สวย B มา D แล้ว D กลับไป A อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็น1แต่ทีนี้เนี่ยวิธีการทำให้มันครบให้มันออกมาเป็นเมทริกซ์แบบนี้เลยอะที่จะบ่งบอกว่ามันเป็น transitive quotient หรือเปล่าเนี่ยเขาใช้วิธีของอะไรเอ่ยเดฟเฟิร์สเซิร์ชหรือเบฟเฟิร์สเซิร์ชเบฟครับเบฟเดฟคือลงลึกไปเรื่อยๆใช่ไหมโอเคแนวกว้างก่อนครับเบฟเฟิร์สเซิร์ชแนวกว้างก่อนเมื่อกี้เขาถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช้วิธีนี้วิธีพวกนี้มันจะเป็นวิธีการ recursive ถูกไหม depth first search กับ breadth first search ถามว่าดีไหมดีแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบ network ใหญ่ๆอย่างเงี้ยโนดเยอะๆโนดเป็นสักพัน switching อย่างเงี้ยมันก็มึนตึ๊บเหมือนกันนะมึนตึ๊บหมายถึงว่าเขียนโปรแกรมมามันใช้เวลาคอนนานเพราะว่าตัว depth first search กับตัว breadth first search มันจะเป็นอะไรเป็น recursive ถูกไหมการ recursive เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของ time complexity เพราะฉะนั้นการปัญหาที่เกิดจากตรงนี้เราใช้เป็น dynamic programming มาแก้ปัญหาเนื่องจากเรารู้ว่าจำนวนโหนดเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเราต้องการแค่ n กำลัง2เท่านั้นในการที่จะเป็น complexity ตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้ตรงนี้ก็คือ Warshell algorithm คุ้นเคยไหมครับ Warshell จำได้ไหมว่าเราใช้ทำใช้เรียนกันมาแล้วเนาะมาถึงตรงนี้ใครจะช่วยคุยได้บ้างเอ่ยจำได้บ้างไหมจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้บ้างวอร์แชลหรือเรียนไปแล้วกับครูอาจารย์หมดแล้วกับครูอาจารย์หมดเลยนะกลับมาที่ครูใช่ไหมมาดูกันมาดูวิธีการของวอร์แชลนะครับวอร์แชลคืออะไรวอร์แชลก็คือเราจะเริ่มต้นจาก R0 ถูกไหมแล้วก็พิจารณารอบแรกนะรอบแรกพิจารณาคอลัมน์นี้กับอันนี้ถูกไหมกับโรว์นี้กูจะนั่นทำไมแล้วทำไงต โจทย์ของมันคืออะไรมันจะหา intersection กันถูกปะ rij เท่ากับถ้าตรงนี้เป็น1ถ้าตรงนี้เป็น1ตรงนี้จะถูกเปลี่ยนจาก0ไปเป็น1ถูกไหมจากตารางที่ k ลบ1ไปเป็นที่ k ถูกไหมถ้าตรงนี้มี1ตรงนี้มี1 1 1เท่ากันตรงนี้ก็คือจะถูกเป็น1ทำไมอ่ะความหมายของมันคือแบบนี้ A ไป B ได้ถูกไหม D ไป A ได้ A ไป B แล้วกูทำมันจะลากแบบนี้นะสมมติตัวนี้มี1กูก็ลาก1มาตรงนี้ต
เวลาตรงนี้มี1พุกลักษณ์1มาแบบนี้ตรงที่เป็นจุดตัดกันถ้าใส่มาเป็น1จบคำตอบก็คือ A ไป B ได้แล้วก็ D มา A ได้อ่าถูกไหมถูกไหมจริงๆแล้วตรงเนี้ย A ไป B ได้ถูกไหมแต่ตรงเนี้ย D เออเดี๋ยวก่อนนะใช่ป่ะ A ไป B ได้ถูกแล้วก็บอกว่า D เนี่ยไป A ได้D dog ไป A ได้เพราะฉะนั้น D ก็ต้องไป B ได้ดิถูกป่ะ D มา B ได้ก็ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น1ถูกไหมเก็ทมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงที่เป็น0 0 0ไม่สนใจสนใจแค่เป็น1 1ถ้าตัดกันปุ๊บใส่1เห็นมั้ยเป็นสีดำเข้มๆ เป็นบอลตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย R0 เปลี่ยนเป็น R1 เกิดจากการที่คอลัมน์นี้กับคอลัมน์นี้มาตัดกันได้เป็นตัวนี้ทันมั้ยคะไม่ทันเอาใหม่อีกสเต็ปหนึ่งพอมาเป็น R1 ปุ๊บจะเป็น R2 ทำยังไง1 1ก็ตัดมา1ตรงนี้ใช่ไหม1 1กับ1 1กับ1ตรงนี้ตัดตรงนี้ใส่1ตรงนี้ใส่1เพราะฉะนั้น R2 จะเป็น1 1ตรงนี้เห็นไหม1 1ตรงนี้1ตรงนี้เพราะมันตัดกันด้วยเหตุผลเดียวกันอย่างที่กูบอกก็คืออะไร B B ไป D ได้ A ไป B A มา B เพราะฉะนั้น A ก็เลยมา D ดอกได้ A ก็เลยมา D ดอกได้ก็คือตัวนี้ก็คือมันนี้ได้นั่น A อันนี้ได้ R2 แล้วนะอ่ะโอเคไปสเต็ปต่อไปอ่ะไม่ทำต่อละอืม R1 ละ R2 R2 ได้เป็นตัวนี้ถูกไหมต่อไป R3 ล่ะ R3 ก็คือเป็นอย่างนี้ชูบมี1กับมี1ตรงนี้ใช่ไหมมันนี่แล้วก็นี่1 1R3 มันเหมือนเดิมเนาะมันถึงจะเป็นจุดตัดมันมี1อยู่แล้วก็เป็นเหมือนเดิม R3 ก็เป็นเหมือนเดิมกลับไป R4 คือนี้อันนี้แล้วก็ลากตรงนี้ลากตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เลยกลายเป็น1 1ถูกไหมตรงนี้ด้วยก็กลายเป็น1 1 1เพราะฉะนั้นถึงกันหมดเลยนะ R3 ไป R4 ก็เลยกลายเป็นนะตอนนี้เป็น1 1 1 1 1 1เพราะตรงนี้ก็เลยกลายเป็น1 1หมดเลยเห็นไหมจุดตัดง่ายมากอันนี้คืออะไรคือฟลอยด์ใช่ไหมฟลอยด์หรือวอร์แชลลืมชื่อวอร์แชลวิธีการหาวอร์แชลก็คือสูตรอัลกอริทึมนี้นั่นเองก็คือเช็คคอลัมน์นะมันจะเป็นลูปทั้งหมด3ลูปเนาะเช็คตัวนี้ RK IJ นะจะเท่ากับ RK ลบ1ก็คือ previous stage ก็คือเมทริกซ์ก่อนหน้ามันนะที่เป็นลบ1 IJ ก็คือขณะนั้นหรือด้วย IK นะ IJ IJ กับ IK มันจะเป็นตัวตัดกันแบบนี้เนาะหรือ IK กับ KJ โอ้ไม่ใช่ทำไมการที่จะได้คำตอบคือ RK ถูกไหมมันเกิดจากของเดิมคือ RK ลบ1หรือก้อนนี้ก้อนนี้เกิดจากอะไร IK KJIJ KJ เนี่ยมันคล้ายๆกับตอนเราคูณเมทริกซ์2อันเข้าด้วยกันน่ะจำได้ไหมการคูณเมทริกซ์2อันแต่เพียงแต่อันเนี้ยมันจริงๆมันคือเมทริกซ์เดียวแต่เราคูณเมทริกซ์ทำยังไงเอาเมทริกซ์ตรงนี้คูณกับตรงนี้ถูกไหมแต่ถ้า2เมทริกซ์นี้คือเมทริกซ์เดียวกันก็คือเมทริกซ์ไอตัวที่เป็นของ adjacency matrix ตัวเนี้ยมันนั้นกันมันก็ซ้อนกันมันก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นตัวนี้2ตัวนี้มานั่นกันแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีตัวไหนที่มันคาบเกี่ยวกัน
เช่นตัวนี้มี1ตัวนี้มี1ปุ๊บตัวนี้ก็1กับ1ตรงนี้ตัวนี้ก็คืออะไรตัวนี้ก็คือ IK IK and KJ มันจะกลายเป็น IJตัวนี้คืออะไรคือ IK ใช่ไหมตัวนี้คือ KJ ตัวนี้จะเป็น IJ อย่างเงี้ยนี่คืออินเด็กซ์ของมันแต่คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวที่เป็นไอ้เมื่อกี้ที่ครูโชว์ให้คุณดูอะค่ะวิธีการทำถ้าทำวิธีการนี้ได้ก็ได้จะจำสูตรได้อันนี้คือ Warchel Warchel คืออะไรย้ำอีกทีนึงวอร์เชลก็คือวิธีการหาว่าหน้าจุดหรือหน้าโหนดโหนดหนึ่งเช่นโหนด A สามารถจะวิ่งไปหาโหนด D ได้ไหมดูจากผลลัพธ์ตรงนี้โหนด A กับโหนด D โหนด A สามารถวิ่งไปหาโหนด D ได้เพราะว่าค่าตรงนี้เป็น1แต่ก่อนหน้านี้คืออะไรก่อนหน้านี้มันไม่รู้ไงค่าเป็น0อยู่ถูกไหมค่าเป็น0อยู่ตรงนี้แต่เมื่อเราทำการทำวอร์เชลนะคะซึ่งเป็นการหา transitive quotient นะคะจำไว้ Warchel W กับ T ก็คือ transitive นะคะ quotient จนกระทั่งได้ผลลัพธ์มาคือเมตริกอันนี้เราก็จะได้อันนี้เราก็จะบอกได้ว่า A ไปถึง D ไหมอันนี้คือแค่คำตอบแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดหรือเปล่าเพราะสังเกตว่านี้คือมีค่าเป็น0แต่1 2 อย่างไม่ได้บอกน้ำหนักของแต่ละเส้นว่า A ไป D มีระยะทางกี่กิโล C ไปดีมีระยะทางกี่กิโลไม่มีบอกแค่ว่ามันเชื่อมกันหรือเปล่าเท่านั้นเองโอเคนะถึงตรงนี้มีคำถาม